มาดูวิวาทะเดือดกันนะคะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลค่ะระหว่างคนไข้กับญาติแล้วก็คุณหมอผู้หญิงนะคะที่ทำการรักษาค่ะคือคุณหมอเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเมินเฉยแล้วก็เหมือนมีการด่าคนไข้ด่าญาติคนไข้ด้วยว่าโง่ค่ะเต็มใจทำงานปะเนี่ยไม่แล้วอยู่ทำไมเนี่ยไปดิมาทำไมไม่เต็มใจไปมาอยู่ทำไมต้องกินต้องใช้เหมือนกันเออแล้วเนี่ยเหรอจรรยาบรรณของหมอมีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้แหละไม่น่าเป็นหมอเลยเนาะใช่สมมติว่าถ้าเป็นญาติของคุณมาฉันก็จะทำแบบนี้เหมือนกันถ้าญาติฉันโง่ขนาดนี้โง่เลยเหรอด่าฉันโง่ด่ามึงอ่ะมึงกูเลยเหรอโอ้ยนี่คุณหมอนะถ้านั่งเนี่ยใช่คุณหมอไหมเนี่ยเออนะต้องเอาให้ชัดนะคือโรงพยาบาลไหนใจเย็นๆค่ะเออก็คือเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะแน่นอนค่ะว่าได้ยินการพูดการจาแบบนี้ท่าทางการนั่งแบบนี้นะคะคือโต้เถียงกันดุเดือดมากระหว่างคุณหมอผู้หญิงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายกับคนไข้แล้วก็ญาติค่ะแล้วก็ดูการนั่งเนาะแบบว่านั่งไขว้ห้างกดมือถือเล่นแล้วก็เหมือนกับด่าคนไข้ด้วยว่าใช่ถ้าเกิดว่าญาติฉันเองมาแบบนี้แต่ว่าโง่แบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้โอ้โหก็ยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่คือชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นร้อนแรงเลยแหละค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณหมอผู้หญิงรายนี้ส่วนญาติคนไข้นะคะที่ได้ยินเสียงเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ40ปีเล่าเหตุการณ์บอกว่าช่วง1ทุ่มเมื่อวานนี้น้องสะใภ้ของเขาค่ะซึ่งท้องได้3เดือนเกิดอาการแพ้ท้องอย่างหนักอ้วกออกมาเป็นเลือดก็เลยไปโรงพยาบาลที่เกิดเหตุเพราะว่าใกล้ที่สุดคุณหมอผู้หญิงคนนี้นะคะเข้ามาตรวจแล้วก็ฉีดจะฉีดยาแก้อ้วกให้แต่ว่าน้องสะใภ้เนี่ยบอกว่าขอไม่ฉีดได้ไหมเพราะว่าเคยฉีดมาแล้วหายใจไม่ออกเพราะว่าเป็นโรคหัวใจด้วยก็เลยอยากจะขอนอนพักเพื่อดูอาการอ่ะพอพูดแบบนี้คุณหมอผู้หญิงกลับบอกว่าเรื่องมากป่วยแค่นี้แต่ดึงดันอยากจะนอนโรงพยาบาลเท่านั้นแหละเรื่องราวก็เลยบานปลายค่ะหนูไม่เอาแล้วหนูไม่รักษาที่นี่แล้วหมอด่าหนูด่าเสียหายเลยหนูไม่เอาแล้วแค่นี้หนูก็จะไม่ไหวอยู่แล้วหนูต้องมารับอย่างนี้อีกเหรอหนูไม่เข้าด่าประมาณไงฮะด่าที่ว่าเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะนอนให้ได้เลยเหรอมันก็ไม่ใช่เป็นคำด่านะแต่เป็นคำที่ว่าพูดออกมาแบบกระทบกับจิตใจของคนไข้อยู่เหมือนกันไงทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะพยาบาลทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาขอโทษคนไข้นะคะบอกว่าขอให้ใจเย็นนะคะแต่ปรากฏว่าแพทย์หญิงคนนี้ก็ยังเมินเฉยค่ะอ้าวล่าสุดนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เกิดเหตุออกมาบอกว่าปกติหมอผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีจิตใจอาสานะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแต่เป็นคนมีอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เคยเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า3ครั้งทางโรงพยาบาลทำทันบนแล้วก็ออกหนังสือเตือนอยู่ตลอดแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมครั้งนี้ก็เลยเตรียมหารือกับคณะกรรมการของโรงพยาบาลตรวจสอบพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะคะเบื้องต้นมีคำสั่งให้พักงานไว้ก่อน5วันเพื่อให้ไปพิจารณาไตร่ตรองพฤติกรรมของตัวเองค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้